AS ได้เปิดตัวเว็บไซต์ที่ชื่อว่า V-Avenue.co เป็นเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวมศูนย์การค้าชั้นนำและร้านจาก SME นะครับนำมาไว้บนโลกเสมือนซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในโลกเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาทัวร์กันครับว่าใน v-avenue.co นั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรมีการใช้งานอย่างไรและประสบการณ์ที่ได้นั้นจะเป็นอย่างไรคลิปนี้ผมต้องไปมดเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมนะครับเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ผ่านมานะครับทาง AS นะครับได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ที่ชื่อว่า v-avenue.co ถ้าใครยังไม่รู้จักเว็บไซต์นี้เดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆให้ได้ฟังกันก่อนนะครับ v-avenue.co ถ้าพูดสั้นๆนะมันเป็นเหมือนการนำห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับจากโลกของจริงนะมารวมเป็นโลกเสมือนนะครับหรือที่เราจะรู้จักหรือว่าคุ้นเคยกันในชื่อของ virtual reality นะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีครับปัจจุบันที่เราเจอสถานการณ์โควิดซึ่งในประเทศไทยเองก็เป็นในรอบที่ 3 แล้วถูกต้องไหมครับก็มีมาตรการต่างๆเกิดขึ้นมานะครับซึ่งห้างอาจจะปิดเร็วมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีการจำกัดบางบริการนั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ซึ่งสถานการณ์ตรงนั้นนะครับมันก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปที่บริเวณตรงนั้นได้อย่างสะดวกหรือว่าอาจจะไปแต่เราก็มีความกังวลนะครับแม้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปในสถานที่ตรงนั้นได้แต่เรามีเทคโนโลยีอยู่ในมือครับวันนี้เองครับทาง AS ก็ได้พัฒนา v-avenue.co ขึ้นมานะครับนำร้านค้าต่างๆห้างร้านต่างๆนะครับมารวมไว้บนโลกเสมือนให้เราได้เข้าไปชมกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทัวร์กันนะครับว่าใน v-avenue.co นั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับจะพามาชมภาพรวมและเดี๋ยวพามาใช้บริการตัวนั้นดูนะครับในการใช้งานเว็บไซต์ v-avenue.co ตัวนี้นะครับเราสามารถใช้ได้ทุกอุปกรณ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งสมาร์ทโฟนนะครับทั้งฝั่ง iOS ทั้งฝั่ง Android ใช้งานได้หมด iPad นะครับแท็บเล็ตอะไรต่างๆใช้ได้หมดคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรเลย URL นะครับไปที่ v-avenue.co นะครับผมหลังจากที่เราเข้ามาในหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับในหน้าแรกนะครับสิ่งที่เราจะพบก็คือทางฝั่งของโปรโมชั่นต่างๆนะครับที่จะให้ขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะใช้เป็นส่วนลดได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูอีกสักนิดนึงถ้าหากต้องการที่จะตั้งค่าให้ avenue.co ตัวนี้แสดงแบบเต็มหน้าจอนะครับให้เลือกไปที่ตั้งค่าที่มุมล่างขวานะครับแล้วก็เลือกไปทางฝั่งของขยายเป็น full screen แบบนี้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับรองรับการแสดงผลแบบ VR ด้วยนะครับเผื่อว่าใครใช้แบบแว่น VR เสมือนจริงนะครับก็จะสามารถใช้งานได้นะครับผมต่อมาครับเดี๋ยวผมพามาทัวร์ใน AS Store นิดหนึ่งแล้วกันนะครับจะมาดูว่าภายในนั้นเป็นอย่างไรนะครับพอเข้ามาภายใน AS Store นะครับเหมือนตอนนี้เรากำลังอยู่ในร้านนะแล้วต้องการที่จะดูข้อมูลเช่นเราจะไปในฝั่งของ Accessory ถ้าเราแตะเข้ามานะครับก็จะพบพวกรูปภาพ 3D อะไรต่างๆนะครับที่ถูกเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้ดูสินค้าเหล่านั้นนะครับผมอยากจะไปในฝั่งของนี่ฮะดู Apple Watch บ้างนะครับเนี่ยเราก็แตะดูนะครับข้อมูลของสินค้าตัวนั้นก็จะถูกแสดงขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะดูรายละเอียดของสินค้าเหล่านั้นและสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นี้ได้เลยนะครับสามารถกดสั่งได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองออกไปที่หน้าหลักแล้วก็ไปซื้อสินค้าดูนะครับผมจะพาไปดูที่ TV Direct นะครับใน TV Direct เองนั้นมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้า AS นะครับรับส่วนลด 25% เมื่อซื้อสินค้า500 บาทขึ้นไปนะครับพอเราเข้ามาในร้านแล้วนะครับเราสามารถที่จะซูมได้นะเพื่อที่จะดูในมุมมองที่ใกล้มากยิ่งขึ้นหรือว่าเราจะซูมเอาท์นะครับเพื่อให้เห็นมุมมองที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะเห็นในภายในร้านที่มันกว้างขวางมากขึ้นเนาะในร้านของ TV Direct เองนะครับก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ทั้ง Your Home Your Health นะครับเกี่ยวข้องกับทางบ้านเกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือว่าเกี่ยวข้องกับความสวยความงามและเกี่ยวข้องกับเรื่องของกินนะครับผมเดี๋ยวผมเข้ามาใน Your Homeก็คืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพวกของใช้ภายในบ้านนะครับอย่างเช่นที่ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟเกี่ยวกับพวก living life นะครับพวกที่นอนพวกเก้าอี้อะไรต่างๆพวก DIY ก็มีนะครับเราจะซูมเข้าไปเพื่อดูรายการของสินค้านั้นลองดูครับเดี๋ยวผมดูสินค้าตัวนี้เป็นเครื่องชงกาแฟนะครับของ SKG พอเราแท็บดูแล้วนะครับก็จะแสดงรายละเอียดของสินค้าตัวนั้นขึ้นมานะครับผมต่อไปครับถ้าเราจะลองสั่งซื้อนะครับก็เลือกไปที่กดสั่งซื้อได้เลยนะครับพ พอกดสั่งซื้อเสร็จปุ๊บมันจะถูกเด้งมาที่หน้าเว็บไซต์ของ TV Direct นะครับซึ่งอย่างที่บอกครับตัว V-Avenue.co นั้นไม่ได้เป็นสถานที่ในการสั่งซื้อนะครับเป็นเพียงการจำลองเหมือนเอาร้านค้าต่างๆหรือว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆมารวมกันในนั้นและหลังจากนั้นพอเรากดสั่งซื้อมันก็จะถูกวิ่งมาเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายนะครับผมจะลองซื้อตัวนี้ใช่ไหมผมเลือกไปที่ช็อปเลยพอกดช็อปเลยนะครับผมเห็นไหมครับว่าผมจะได้รับส่วนลดของทางฝั่งลูกค้า AS จากราคา 2,490 บาทนะครับเมื่อรวมกับส่วนลดแล้วอีก547 บาทนะครับผมจะจ่ายเพียง 1,943 ลองกดชำระเงินหลังจากนั้นเราก็ทำการกรอกข้อมูลต่างๆนะครับทั้งพวกเรื่องข้อมูลการจัดส่งว่าจะให้ส่งที่ไหนและเลือกการชำระเงินนะครับซึ่งการชำระเงินนั้นมีหลากหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นการตัดผ่านบัตรเครดิตหรือว่าการชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้นะครับผมก็เลือกตัวอย่างเป็นการชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็สร้างเป็น QR Code ขึ้นมาหลังจากนั้นครับเราก็สามารถชำระผ่านแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารใดก็ได้นะครับพอชำระเงินเรียบร้อยนะครับเราก็รอการจัดส่งได้เลยนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งในเว็บไซต์ v-avenue.co นะครับที่ทาง AS ได้พยายามพัฒนาขึ้นมาและมอบสิ่งนี้ให้กับทั้งผู้ประกอบการเองนะครับทั้งรายใหญ่แล้วก็รายเล็กนะครับอย่างฝั่ง SME เองถ้าใครเป็นผู้ประกอบการฝั่ง SME นะครับอยากจะนำร้านค้าของตัวเองเข้ามายังไงก็เข้าไปในที่เว็บไซต์นี้ก็ลองดูข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาเพื่อที่จะนำร้านค้าของเราเข้ามาอยู่ตรงจุดนี้นะครับสำหรับ V-Avenue.co นี้นะครับเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสามารถเข้าไปใช้งานกันได้เลยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีโปรโมชั่นโค้ดส่วนลดต่างๆนะครับทางฝั่งของลูกค้า AS เองก็สามารถที่จะรับส่วนลดได้นะครับเพื่อที่จะนำไปเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าต่างๆนะครับยังไงรายละเอียดสามารถชมได้ที่ลิงก์ที่ผมแนบเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้อยมั่วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ